และทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะคือคดีของเธอเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วละช่วงนั้นเนี่ยนะคะคือมีการติดแฮชแท็กกันใน Twitter แฮชแท็กที่ว่านี้ก็คือพรีมายาคือตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมันมีการโพสต์ข้อความออกมาในเพจของพรีมายานะคะลักษณะที่ว่ากำเงินมา 6,000 เอามาลงทุน3เดือนได้ผลตอบแทนเนี่ยกำไร15ล้านบาทตอนนั้นหลายๆคนเห็นข้อความนี้เนี่ยนะคะคือตั้งข้อสังเกตว่ามันเข้าข่ายการโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยค่ะจนในช่วงนั้นเนี่ย#พรีมายาติดเทรนด์ Twitter เลยนะคะคือเนื้อหาของโพสต์นั้นน่ะมีตัวแทนจำหน่ายคนนึงก็คือนุ่มนิ่มนั่นแหละมีการโพสต์ภาพนะคะเป็นภาพที่ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จด้วยเงินลงทุนเนี่ย 6,000 บาทคุณผู้ชมแล้วก็เล่าพื้นเพของนุ่มนิ่มบอกว่าเป็นคนต่างจังหวัดบ้านเนี่ยมีฐานะยากจนนำเงินลงทุนก้อนสุดท้ายในชีวิต 6,000 บาทมาขายของออนไลน์กับทางแบรนด์พรีมายาแล้วก็ใช้ข้อความแบบนี้ค่ะลงทุนแค่3เดือนสร้างกำไรได้แล้ว15ล้านบาทนอกจากนี้นอกจากเนื้อหาของในโพสต์แล้วเนี่ยนะคะคือภาพนี้ที่สื่อออกมาเป็นภาพของนุ่มนิ่มถ่ายรูปคู่กับรถหรูคันนึงเนี่ยหลาย10ล้านบาทคุณผู้ชมแล้วเธอคนนี้บอกว่าเธอเนี่ยเอาเงินก้อนที่ได้กำไรมาไปลงทุนซื้อรถหรูโอ้โหหลายๆคนเห็นภาพนี้หูมันพลิกชีวิตได้ขนาดนั้นเลยหรือจาก 6,000 ก้อนสุดท้ายนะจากคนที่แบบบ้านยากจนอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กต่างจังหวัดอะค่ะแต่สามารถซื้อรถหรูได้ภายใน3เดือนคุณผู้ชมแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะมีคนคนนึงค่ะพยายามมากอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเป็นโชว์รูมที่เขาขายรถหรูอะค่ะถามว่าได้มีการซื้อขายรถคันนี้จริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็คือมีการแคปเอาข้อความที่โพสต์เนี่ยไปแล้วก็บอกว่าเขาไปซื้อรถที่คุณป้าครับเห็นโลโก้ของร้านจากนั้นน่ะน่าจะเป็นพนักงานของโชว์รูมอ่ะเขาก็ตอบกลับมาบอกว่าถ้าเป็นรถคันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับโอ้นี่ชาวเน็ตเขาก็ละเอียดเก่งเหมือนกันนะตรวจสอบนี่โลกออนไลน์ตรวจสอบเร็วฮะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยต้องเรียกว่าโป๊ะแตกได้ไหมอ่ะเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้มีการขายจริงคุณผู้ชมแล้วทีนี้มีการตั้งข้อสังเกตไปอีกว่าโอ้โหนอกจากจะมีการสร้างโปรไฟล์หรูๆแบบในโลกออนไลน์แบบนี้แล้วเนี่ยนะผลประกอบการของบริษัทล่ะเป็นอย่างไรก็มีเพจ Facebook ที่ชื่อว่า God of War ค่ะเขาได้มีการเผยแพร่งบกำไรขาดทุนของบริษัทพรีมายานะคะแล้วก็พบว่าในปี2564ทางพรีมายามีรายได้ทั้งหมด33ล้านบาทแล้วก็มีกำไร8ล้านบาทแต่ในปีพ.ศ. 2565ค่ะกลับมีการไปโพสต์ข้อความว่าขายได้กำไร15ล้านก็เลยทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่ากำไรจากการขายสินค้า15ล้านบาทที่มาจากตัวแทนเพียงคนเดียวนั้นอาจจะไม่เป็นความจริงก็เหมือนที่คุณอ๋องบอกอ่ะตัวแทนคนเดียวขายได้กำไรเป็น2เท่าของยอดกำไรทั้งปีของบริษัทนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นยอดขายดีกว่ายอดขาย15ล้านเดี๋ยวบางท่านเรียนบัญชีมาจะบอกไม่ใช่คือมันคือยอดขายแต่ปีแล้ว33ปีนี้คนเดียวขายได้15ล้านใช่ไหมแค่3เดือนค่ะโอ้ยแล้วคือนี่คือยอดขายนะไปหักกบลบหนี้เหลือกำไรมันจะเหลือสักเท่าไหร่จะซื้อรถหรูได้เลยล่ะฮะทีนี้พอเอาหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมาประกอบรวมกันนะคุณผู้ชมคะก็เลยทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเขาไม่เชื่อไงแล้วก็พยายามไปขุดคุ้ยเปิดโปงความจริงเกี่ยวกับแบรนด์พรีมายามากขึ้นแล้วก็มีการไปแฉรูปแบบของการทำธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเครือข่ายคือผู้บริหารเนี่ยเขามักจะมีไลฟ์สไตล์อวดรวยเน้นขายฝันมากกว่าขายสินค้าทำให้ลูกทีมหรือตัวแทนจำหน่ายนำเงินไปลงทุนกับสินค้าจนหมดตัวแต่กลับไม่ได้ผลกำไรจริงซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมคะก็นำมาเป็นที่มาของการดำเนินคดีนะคะเพราะว่า22สิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยคุณอัจฉริยะแกก็เข้าไปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทพรีมามายาจำกัดหรือว่าพรีมายาในข้อหาโฆษณาเกินจริงและด้วยเหตุนี้แหละก็นำไปสู่การเปิดโปงเรื่องของการใช้สารอันตรายในผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักของทางแบรนด์พรีมายาด้วยฮะ ก็จริงๆเขาบอกว่าอะไรนะทั้งตัวผู้บริหารเองก็บอกว่ามาจากคนธรรมดาใช่ไหมฮะหากินตั้งแต่สมัยเรียนคุณนุ่มนิ่มเองก็บอกเลยนะ 6,000 เป็น15ล้านเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยที่คลิปที่ออกมาที่ผมเห็นนะท่านผู้ชมก็บอกอะไรนะคุณนุ่มนิ่มบอกร้องไห้ถ้าไม่มีนะโอเป็นขอทานไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จากคนที่ไม่มีเลยมาซื้อรถหรูได้คุณเมย์เองก็บอกเมื่อก่อนก็จนอะไรจะซื้อแอปเปิลสักลูกทานอะไรเนี่ยอันนี้คลิปเขาใช่ไหมค่ะนี่ 6,000 นะไป15ล้านแล้วคุณเมย์บอกว่าอะไรนะซื้อแอปเปิลกินยังลำบากเลยก็บอกอยากให้คนอื่นมีชีวิตดีขึ้นไงคือเหมือนประมาณว่าตัวเองเนี่ยเคยลำบากมาก่อนก็อยากจะทำได้เนี่ยนะครับสุดท้ายก็เป็นประเด็นไปแล้วบอกนี่โอ้อะไรนะ
ซื้อเพนท์เฮาส์ร้อยล้านเลยเหรอฮะซื้อเงินสดจากน้ำพักน้ำแรงอันนี้เนี้ยอย่างเงี้ยเป็นประเด็นละพอบอกว่าซื้อเพนท์เฮาส์ร้อยล้านแต่พอไปดูแต่ต้องบอกว่าเธออาจจะมีหลายบริษัทก็ได้นะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยนะครับเห็นบอกจริงๆมีหุ้นทำอย่างอื่นด้วยเฉพาะตัวบริษัทพรีมายาที่ไปเปิดดูงบซึ่งจริงๆมันทุกบริษัทก็เปิดดูงบได้หมดนะฮะในเว็บไซต์ของทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่ากำไรปีที่แล้ว8ล้านเองก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อว่าทรัพย์สินที่เธอเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นของเธอจริงหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้เป็นของเธอจริงเนี่ยอันนี้มันก็จะเข้าข่ายโฆษณาชวนเชื่อมั้ยอ่ะแค่ว่าคุณนุ่มนิ่มเนี่ยขายได้15ล้านมีส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เงินเข้าบัญชีจริงหรือเปล่าอันนี้ตรวจสอบไม่ยากเลยฮะแค่ไปขอสเตทเมนต์มาเราไม่ต้องเป็นพนักงานก็ยังดูได้เลยว่าเงินเข้าจริงมั้ย